السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมมากมากเลยนะครับไม่เป็นไรแต่คุณนะครับก็เป็นธุรกรรมที่ดีมีประโยชน์นะครับจากการติดต่อผมมาผมก็มีความยินดีเลยนะครับเพราะว่าปกติเราก็ฝากเงินกันอยู่แล้วใช่ไหมครับฝากกันอยู่แล้วมาฝากแบงก์อิสลามโดยใช้บัญชีที่จะเป็นการออมเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับมีโอกาสเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นก็ได้เงิน10นะครับก็จะขยายความเพิ่มเติมถ้าเราฝาก 4,000 ก็แปลว่าเราได้2สิทธิ์ได้2ฉลากถ้าฝาก 10,000 ก็เท่ากับมีชื่อเรา5ฉลากที่มีโอกาสใครฝาก 100,000 ก็50สิทธิ์อันนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ปลอดเรื่องของดอกเบี้ยกับก็เป็นอีกช่องทางนึงที่อาจจะเป็นการตักเน้นจากอัลลอฮ์ที่จะให้เราไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือวิธีการที่อัลลอฮ์จะเชิญเราเนี่ยมันหลากหลายนะครับจากประสบการณ์ของผมตรงนี้เนี่ยบางคนไม่มีเงินแต่มีโอกาสได้ไปเพราะอัลลอฮ์เชิญแล้วไม่มีเงินได้ไปยังไงก็วิธีการอัลลอฮ์เยอะแยะนะครับหลากหลายรูปแบบคือได้ไปจนได้นะครับเพราะฉะนั้นแบงก์อิสลามที่ได้ออกเรียกว่านวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆมาเพื่อสนองในความต้องการของพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็เป็นเรื่องดีๆนะครับเราอาจจะให้ลูกหลานของเราออกไปกับแค่ 2,000 อาจจะได้ไปครับแล้วนะครับฟรีทั้งหมดนะครับคือทางแบงก์อิสลามนี่ก็จะเปิดให้บริษัทผู้ประกอบการต่างๆเข้าข้อมูลนะเข้าข้อมูลใครได้ชนะในการประมูลก็ได้นำเอาจากเหล่านั้นที่ได้รับรางวัลเดินทางไปนะครับประกอบพิธีฮัจญ์ก็เป็นเรื่องที่ดีเอาสำหรับวันนี้นะครับพวกเราเป็นการอบรมครั้งที่4แล้วนะครับครั้งที่4เยอะเนาะคนบอกอะไรเป็นนักการนาอบรมอะไรก็นักกันหนาคือคนที่ไม่ได้มาอบรมอย่างกับเราเนี่ยมีเสียงสะท้อนบ้างเหมือนกันนะที่เขาเดินทางไปกับผู้ประกอบการท่านอื่นๆพอเขาอบรมไปแค่ครั้งเดียวเขาก็บอกกับญาติของเราบางคนเนี่ยอบรมอะไรกันนักกันหนาครั้งเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะครับของเราเนี่ยหลายครั้งเหลือเกินและส่วนตัวผมเองเนี่ย5ครั้งซึ่งอาทิตย์ต่อไปเป็นสุดท้ายมันมีรู้สึกว่าน้อยไปนะครับ5ครั้งยังน้อยไปด้วยซ้ำก็มันมีเรื่องของรายละเอียดนะมันเรื่องการปฏิบัติมันละเอียดอ่อนเราเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเราไม่เคยไม่คุ้นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโอกาสที่เราจะไปทำใหม่เนี่ยมันยากอาจจะเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตสิ่งตรงนี้มันก็จะต้องเน้นกันเป็นพิเศษเรียกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะเป็นงั้นต้องอบรมกันให้มากแล้วก็ไปถึงตรงนู้นเราก็อบรมกันทุกเช้าอีกนะครับวันนี้เราจะปฏิบัติอะไรนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็อดทนหน่อยแล้วกันนะเสียสละเวลากันแต่ที่เรามาเนี่ยนอกจากว่าเราได้รับความรู้แล้วเนี่ยมันยังเป็นบุญกุศลด้วยนะครับเราเนี่ยออกมาจากบ้านเราที่เรามาที่นี่เพื่อมาศึกษาเรื่องของศาสนาเรื่องของบุญฮัจญ์เท่ากับเรานั้นกำลังเดินทางมาสู่การเรียนการสอนศาสนามันก็เป็นบุญตั้งแต่ก้าวแรกที่เราย่าปลายเราออกจากบ้านมาสู่สถานที่แห่งนี้และจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านเลยทีเดียวยังเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์อย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรที่เรียกว่าเสียเวลาฟรีๆเรียกว่าสูญเปล่าไม่ใช่นะครับเราเรียนไปแล้วเรื่องของกฎเรียนไปแล้วเรื่องของวาญิบนะครับรู้กฎให้แยกกันให้ออกกับวาญิบนะครับในเรื่องฮัจญ์เนี่ยไม่เหมือนกับรุกนกับวาญิบในเรื่องอื่นๆอย่างที่ได้อธิบายมาเมื่อคราวที่แล้วมาถึงยุคของเราณตอนนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าพวกเราโชคดีกว่ายุคอื่นๆนะยุคอื่นๆเนี่ยโอกาสที่จะหาแหล่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฮัจญ์เนี่ยแทบจะไม่มีแต่ว่ามาถึงยุคของเราตอนนี้มีแหล่งที่เราจะอาศัยไปค้นคว้านะครับไปศึกษามีเยอะแยะนะครับหลายแหล่งด้วยกันแต่โดยของเราเองก็มีการนำเอาขึ้นYouTube นะครับโดยฮัจญ์ไฟซอนซึ่งเป็นนักเรียนของอัลลัฟนะครับ
ท่านก็เสียสละเวลาให้กับพวกเรานะมาตั้งแต่10โมงเช้ามาศึกษาเรื่องของอัลลอฮ์นะแล้วก็อยู่ต่อทำการอัดเรียกอัดอะไรนะที่ไม่ถูกอัดวิดีโอนะครับบางสัปดาห์ก็ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นนักเรียนวันละที่เข้มแข็งที่มาศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับจากบริษัทอันนูรอยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปี2562ใช่ไหมครับ62นะคืออันนูรอยจะมีผู้โชคดีจากกลุ่มนักเรียนอัลลอฮ์นะครับที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟรีนะปีละอาจจะ1คน2คนหรือ3คนสุดแท้แต่งบประมาณในแต่ละปีนะก็มีการจับจลากกันจากนักศึกษาที่มาเรียนเป็นประจำนะครับที่เรามากันเมื่อกี้ตอนยังไม่เริ่มนั่นแหละนักศึกษากลุ่มนี้นะครับมีโอกาสได้ไปฮัจญ์ฟรีนะครับก็มีการคัดเลือกโดยนักเรียนคัดเลือกกันนะครับใครได้คะแนนสูงสุดก็มีโอกาสเดินไปสำหรับปีนี้ก็มี1คนนะคืออาทีสุไลมานในโชว์ตัวหน่อยที่นี่ก็เป็นมุอัลลัฟนะครับเป็นนักเรียนที่เรียนมากับผม10กว่าปีแล้วนะฮะเรียนที่นี่10กว่าปีแล้วทุกปันอาทิตย์นะฮะสุไลมานก็จะไปร่วมกับเราปีนี้เป็นคนที่โชคดีนะแล้วปี2561เนี่ยจะมี2ท่านนะ2ท่านส่วนอาทีไฟซอนจะได้ปี2562นะครับเรียนแล้วรู้แล้วรุกวนวาจิบนะครับต่างกันอย่างไรในเรื่องฮัจญ์นะครับใครมีข้อสงสัยเดี๋ยวช่วงท้ายถามได้วันนี้มาถึงเรื่องสำคัญเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮัจญ์ของเรามันจะมีมลทินหรือไม่มีมลทินมันจะแปดเปื้อนหรือว่ามันจะสะอาดนะครับขอให้เราเปิดหน้า25ครับหน้า25อันนี้ก็สำคัญต้องไปท่องให้ขึ้นใจเลยทีเดียวนะครับพลาดไม่ได้เหมือนกันเพราะพลาดไปแล้วมันทำให้ฮัจญ์ของเรามันมีมลทินแปลว่าฮัจญ์ของเรามันไม่สมบูรณ์แล้วจะบกพร่องและก็จะต้องเสียค่าปรับจะต้องเสียสตางค์ด้วยค่าปรับก็คือค่าดำนะที่เราเคยได้ยินชื่อกันเรื่องของดำที่ต้องเสียในกรณีที่เรานั้นไปเพื่อไปกระทำสิ่งที่จะกล่าวในวันนี้นะครับเจอนะครับหน้า25เรื่องข้อ5ขณะครองอิหรอมคืออิหรามภาษาไทยยกเขียนอิหรามคงจะดูอะไรพระรามกับสีดาเยอะหรือเปล่ามีละครพระรามกับสีดาจริงๆก็ออกเสียงเป็นยะรอนะครับรอเนี่ยตัวรอถ้ามีสระฟะทะข้างบนเนี่ยมันจะต้องอ่านหนานะยะรอไม่ยะรามนี่เป็นเรื่องของตะเดียววิทย์เขานะครับเอายะรามกับยะรามนะตามหนังสือให้เราทราบว่าออกเสียงที่ถูกต้องแล้วต้องเป็นยะรอนะครับเป็นข้อห้ามที่ศาสนาโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้ในกรณีที่เราเริ่มทำการเนียดเข้าสู่พิธีกรรมฮัจญ์หรืออุมเราะห์คำว่าอิหรอมมันกินความสองเรื่องนะครับคืออิหรอมฮัจญ์หรืออิหรอมอุมเราะห์พอเริ่มเนียดปั๊บข้อห้ามต่างๆเหล่านี้จะวิ่งเข้ามาทันทีข้อห้ามซึ่งก่อนหน้าที่เราจะเนียดนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ห้ามเป็นเรื่องที่อนุญาตอนุมัติทำได้ถ้าเราอยู่ในภาวะปกติทำได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่พอเอียรอเมื่อไหร่ข้าพเจ้าเอียรอพัดหรือเอียรออุมรอเมื่อไหร่ต้องระวังทันทีเลยอย่างนี้นะครับเดิมทีมันไม่ห้ามแต่มาห้ามเฉพาะตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เนียนก็ไม่ห้าม
งั้นเราจะไปเหนียกันที่ไหนนะครับจำได้ไหมครับวันแรกวันที่22สิงหาคมเนี่ยเราจะเหนียกันที่ไหนบนเครื่องบินบนเครื่องบินเพราะฉะนั้นต้องเตรียมแต่งชุดเอี้ยรอให้พร้อมอย่าไปเปลี่ยนบนเครื่องไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงผมจะทำเป็นตัวอย่างผมจะแต่งชุดเอี้ยรอเนี่ยตั้งแต่ที่บ้านนะครับเซฟถ้าสูตรไม่ได้หลายพันปีนี้รองเท้าคัชชูก็ไม่ต้องซื้อสบายใส่รองเท้าแตะน้ำยางนะคู่ละไม่กี่บาทอย่าไปหลงซื้อแต่รองเท้าแตะอะไรที่เขาโพสกันในเฟซนะคู่ละแสนก็มีเหมือนกันนะอย่าไปหลงไปซื้อยี่ห้อนั้นนะเอานันยาหรือเอาของตลาดนะนะครับเราจะเหนียดกันบนเครื่องบินพอเหนียดเมื่อไรปั๊บข้อห้ามต่างๆเหล่านี้วิ่งเข้ามาหาเราทันทีเลยจะต้องระมัดระวังก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดเนี่ยก็จะบอกกับพวกเราเป็นพื้นฐานก่อนว่าเรื่องของข้อห้ามที่ห้ามในอิหรอมเนี่ยที่เขาบอกเฉพาะประมาณ11ข้อหนังสือเล่มนี้หรือบางเล่มก็7ข้อเนี่ยอันนี้จะมี11ข้อ11ประการเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วที่เป็นของฮารามเนี่ยเราทำได้ที่เป็นของฮารามเดิมอยู่เนี่ย7การโกหกการนินทาการมองของฮารามการกินของฮารามนะซึ่งปกติมันฮารามอยู่แล้วนะไม่ได้หมายความว่าพออ่านด้วยไอ้11ข้อเองตกลงงั้นนินทาได้ไม่ใช่งั้นมองเพศตรงข้ามด้วยกับความมีอารมณ์ได้ไม่ใช่ของฮารามเดิมที่มันฮารามมันก็ฮารามของมันอย่างนั้นนะครับเพียงแต่11ข้อนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่มเติมมาจากของที่ฮารามอยู่แล้วมากลายเป็นของฮารามเมื่อเราเนียนเข้าสู่พิธีกรรมถ้าเราไม่เนียนก็ยังไม่ฮารามเอาอย่างนั้นนะครับเข้าใจนั่นไม่ใช่จำกัดเฉพาะแค่11ข้อนี้ตกลงสบายเลยนะ อยู่มักกะวันที่22เดี๋ยววันที่1แล้วโทรมาให้เขาแทงหวยเราไปเห็นอะไรที่ไปดุลล็อกเห็นเลขเห็นโทรมาสั่งคนเมืองไทยซื้อหวยให้ไม่ได้ไม่ใช่เราไม่มีละ11ข้ออันนี้มีเห็นมีละซื้อหวยมันฮารามตั้งแต่เดิมอยู่แล้วอันนั้นที่เราไปพูดถึงอะไรที่มันฮารามอยู่แล้วก็คือฮารามแล้วก็ยิ่งฮารามหนักมากขึ้นถ้าเราไปอยู่ในเขตดินแดนที่มันบริสุทธิ์ที่เราเรียกกันว่าดินแดนละเนาะฮารามนะครับอย่างนั้นนะอ้าวเตรียมตัวให้ดีจำให้แม่นประการที่หนึ่งที่ห้ามเมื่อเราเนียดปั๊บเนี่ยทันทีเลยก็คือสำหรับผู้ชายห้ามใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มที่เย็บติดกันอะไรที่มีรูปทรงเย็บติดกันทั้งหมดสำหรับผู้ชายห้ามหมดเลยแม้กระทั่งกกนกางเกงในก็ไม่ได้ต้องถอดงั้นออกจากบ้านอาจจะใส่กางเกงในไปก่อนไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่เหนียนะแนะนำกันอย่างนั้นนะบ้างนะบางทีมาสมมุติเนี่ยอยู่บ้านติดกับผมเราไปด้วยกันเลยนะแต่ว่าใส่เกงในก่อนนะใส่เกงในก่อนแล้วก็ค่อยไปถอดตอนจะขึ้นเครื่องหรือไปถอดบนเครื่องก็ได้ก่อนที่จะถึงบินก่อนไม่ได้ผู้ชายต้องเหลือชุดอิหรอมที่แจกไป2ชิ้นเท่านั้นนะครับอะไรที่เป็นการตัดเย็บและเป็นรูปทรงไม่ได้ทั้งนั้นเป็นกางเกงจะเป็นเสื้อนอกเสื้อในจะเป็นถุงมือถุงเท้าไม่ได้จะเป็นรูปทรงหรือแม้กระทั่งสนับแข้งแข้งเป็นปอกเป็นรูปทรงก็ไม่ได้ยกเว้นกรณีที่มันอะไรบูโซดจริงๆบูโซดยังไงครับบูโซดเช่นคนที่เขาไม่มีผ้าเอี้ยรอมหาไม่ได้ถึงเวลาผ่านมีกอดแล้วเนี่ยไม่รู้จะหาผ้าเอี้ยรอมที่ไหนก็ไม่มีนะครับก็อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็แต่งชุดนั้นไปก็เสียอะไรเสียพิธียะไปหรือเสียดำไปแต่ไม่บาป
คำว่าข้อห้ามหรือข้ออารามในการที่เราแปลว่าถ้าเราเจตนาทำนี่แปลว่าบาปด้วยนะครับบาปด้วยแต่ต้องเสียค่าปรับด้วยแต่ถ้ากรณีที่มันฉุกเฉินมันขับขันจริงๆเราจำเป็นต้องทำอันนั้นก็ไม่บาปแต่ว่าต้องเสียดับนะครับจะไม่บาปเพราะว่าเหตุมันกรณีมันเรียกว่าขับขันหรือว่าต่อรู้ร้องมันจำเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงไม่พ้นอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่หรือบางคนที่เป็นโรคฉี่ไม่เลิกฉี่ผู้ชายบางคนก็เป็นนะวาวไม่ค่อยดีใช้มาเยอะวาวมันเก่ามันก็จะมีไหลออกมาเรื่อยอันนี้เขาเรียกเป็นโรคปัสสาวะกระปิดกระปอยในภาษาเราจะเรียกว่าโรคอะไรสารัสทำไงคนนี้ต้องใส่ปอกต้องสวมปอกกันมันเลิกผ้าไอ้สวมปอกเนี่ยมันก็เป็นรูปอะไรที่มีการตัดเย็บรูปที่เป็นรูปทรงนะโดยปกติก็สวมไม่ได้แต่กรณีอย่างนี้สำหรับคนที่เป็นโรคอย่างนี้อาจจะสวมไปเพื่อการมันเลิกเถอะก็ไม่เป็นไรไม่บาปนะไม่บาปแต่ว่าได้ก็จะต้องชดเชยในการเสียดับเหมือนกันผู้ชายเรายุ่งหน่อยนะผู้ชายเรานี่ยุ่งหน่อยส่วนผู้หญิงเรื่องอาภรณ์เครื่องแต่งกายแต่งได้ตามปกติตามปกติทุกอย่างเลยไอ้ที่ตัดไว้แล้วไม่เป็นหมันนะครับจะเป็นผ้าลูกไม้หรือผ้าอะไรที่มันสวยๆแบบที่ตัดไปแล้วจะขึ้นเครื่องนะสามารถใส่ได้ยกเว้นถุงมือยกเว้นถุงมือที่ผู้หญิงถุงเท้าใส่ได้แล้วก็ต้องใส่ด้วยเพื่อจะได้ปกปิดเอาร้อนนะครับผู้ชายเราทั้งถุงเท้าทั้งถุงมือนี่ไม่ได้เลยวันนี้ปอกแขนมาแล้วผู้หญิงก็ลืมบอกเลยเดี๋ยวพอจะกลับลงไปเดี๋ยวไปเอาปอกแขนคนละหนึ่งคู่นะครับแจก1คู่ผู้ชายเมื่อกี้ครูยาบอกจะขอสักคู่นึงเพื่อจะไปหิ้วของนะดูแลบริการพวกเรามันจะได้ทำมัดทำแมงหน่อยไม่ได้บาปผู้ชายแยกไม่ได้เอาเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวนะครับนี่เรื่องของอาภรณ์นะครับเรื่องของอาภรณ์เครื่องแต่งกายผู้หญิงพยายามระมัดระวังเรื่องของเอาร้องอย่างเดียวนั้นแต่ยังไงก็ได้แต่ยังไงก็ได้เดี๋ยวโอ้โหเอาแดงแป๊ดเลยเอายังไงก็ได้คือเอายังไงก็ได้ตามแบบอิสลามนะครับจะต้องไม่สีฉูดฉาดจะต้องไม่ฟิตจะต้องไม่บางจะต้องไม่รัดรูปเงื่อนไขอาภรณ์ของผู้หญิงสีต้องไม่ฉูดฉาดฉูดฉาดยังไงเดินมาอยู่นู่นอีกกับกิโลเราเห็นแล้วโอ้โหไข่ก็นะแป๊ดเลยมั้งเฮ้ยโอ้โหเหลืองแป๊ดแดงแป๊ดทำให้ดึงดูดสายตาเพศตรงข้ามบาปนะครับทั้งที่ฮิญาบเรียบร้อยแต่เผอิญสีไปสะดุดตาเพศตรงข้ามเขาถือว่าผิดไม่ใช่อาภรณ์ของมุสลิมมากนะหรือฟิตโอ้โหใส่ฮิญาบยังไม่เห็นแต่ฟิตเห็นเป็นป้องๆเลยเป็นข้อๆเป็นร้อนๆตลอดหน้าท้องเห็นหมดเลยบาปอีกฮารามอีกไม่ใช่ต้องอะไรหลงหลงคุ้มครองหรือหลงหลงคุ้มครองแต่ดันบางเบาบางเห็นหมดเลยเสื้อในสีอะไรนี่เห็นหมดบาปอีกใช้ไม่ได้นะครับอย่างนั้นที่ว่าชุดอะไรก็ได้ที่ปกปิดเอาร้อนต้องเป็นไปตามหลักการของศาสนาชุดตลับกงดีที่สุดตลับกงใครยังไม่ได้ไหมครับวันนี้รับต่อนะใครยังไม่ได้เนี่ยดีที่สุดคือชุดละหมาดของเราตลับกงของเรานั่นแหละคุมให้มันพองให้มันเป็นแบบตู้เดินได้ตู้เคลื่อนที่ได้จะได้มีใครสนใจมีใครเขามองแต่ถ้าเป็นจุดเสื้อผ้าที่มันเด่นสะดุดตาหรือว่าดึงดูดสายตาเพื่อคุ้มค่าไปอีกก็ไม่ดีประการที่สองเรามาผู้ชายห้ามเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปิดศีรษะห้ามปิดหัวผู้ชาย
ใส่หมวกไม่ได้นะหรืออะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งปกปิดเราไปเนี่ยฤดูร้อนพอดีร้อนกำลังจัดเลยนะครับกำลังพีคสุดของฤดูร้อนซาอุดิอาระเบียเขาจะเอาแม้กระทั่งผ้าและผ้าเช็ดหน้าจะมาคลุมมาผูกเอาไว้ก็ไม่ได้หัวจะต้องปล่อยโล่งสำหรับผู้ชายห้ามส่วนผู้หญิงห้ามปิดใบหน้าผู้หญิงปิดใบหน้าไม่ได้จะปิดทั้งหมดหรือปิดบางส่วนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเห็นความผิดพลาดของผู้หญิงทุกปีนะครับที่มากับผู้ประกอบการอื่นๆหรือเขาอาจจะไม่เรียนหรืออาจจะสอนแล้วผู้หญิงไม่จำหรือผู้หญิงไม่ฟังแต่อันนี้ว่ารออันลำนะครับจะปิดบางส่วนก็ไม่ได้คือที่เห็นความผิดพลาดก็คือจะเอาไอ้หน้ากากอนามัยผ้าปิดจมูกนี่มาปิดเนื่องจากออกภาคสนามฝุ่นเยอะที่มีนาที่อาราฟามุสลิฟาในฝุ่นเท่านั้นแหละครับเพราะเป็นทะเลทรายนะครับยิ่งเราไปเจอช่วงที่เกิดมีพายุทะเลทรายด้วยแล้วเนี่ยฝุ่นมันจะตกเลยนะครับก็จะเอาหน้ากากอนามัยเนี่ยมาปิดมาใส่กันผู้หญิงห้ามนะครับในระหว่างนี้เราไม่ได้เลยแต่ผู้ชายไม่เป็นไรผู้ชายใครที่เป็นภูมิแพ้เจอฝุ่นเนี่ยจะหอบเอามาใส่ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ผู้หญิงมัมนวนไม่ได้ประการที่3ผู้ชายห้ามสวมรองเท้าหุ้มส้นแต่ผู้หญิงไม่ห้ามชายใส่คัชชูหรือใส่รองเท้าที่มันปิดส้นเท้าเนี่ยไม่ได้ต้องใส่รองเท้าแตะต้องใส่รองเท้าแตะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมสนามได้กำหนดขนาดนี้ทีเดียวโอ้โหใส่รองเท้าแตะตลาดนัดคู่นั้นไม่กี่บาทเลยนะจะขึ้นเครื่องทันทีเนี่ยมันอาจจะใส่คัชชูสักหน่อยนะแต่มันโก้สักหน่อยไปเดินที่มักกะมันก็น่าที่จะใส่รองเท้าคู่ให้มันเหมาะสมกับแคร์ของอัลลอฮ์หน่อยนี่อะไรเนี่ยเปลือยหมดเลยถอดหมดเอาของที่ไม่ค่อยมีราคาทั้งนั้นเลยเนี่ยมาใส่เดี๋ยวมีฮิกมาอยู่นะครับส่วนผู้หญิงใส่รองเท้าอะไรก็ได้งั้นเลือกไปนะครับเอารองเท้าที่มันทะมัดทะแมงหน่อยอย่าเอารองเท้าที่มันกัดนะครับอย่าให้มันแข็งจนเกินไปเพราะว่าที่เราจะไปฮัจญ์เนี่ยมันต้องเดินตลอดนะครับฮัจญ์เป็นอิบาดะห์ที่เป็นอะไรที่จะต้องใช้แรงกายมากนะครับเราอยู่ที่บ้านเราอัลเลาะห์ให้เราละหมาดก็ไม่เหนื่อยอะไรเท่าไหร่นะครับบวชก็ไม่เหนื่อยแต่หิวนะเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่หิวให้ออกสกาดนี่ไม่เหนื่อยไม่อะไรเดินแต่ว่าเสียตังค์พอถึงรุกคนสุดท้ายรุกคนที่5อัลลอฮ์ผสมเลยระหว่างการใช้แรงกายกับการละต้องเสียสตังค์ต้องเสียเงินเพราะงั้นต้องหารองเท้าที่มันสวมแล้วสบายเท้านะครับเราลองดูก่อนนะอย่าให้มันทับจนเกินไปจะมีปัญหาและกะทีดีก็ควรเตรียมไปอย่างน้อย2คู่อันนี้อย่างน้อยนะครับ2คู่ใครที่มันเข้ากับเท้าของเราเดินได้อย่างนิ่มนวลไม่เจ็บไม่กัดนะทำไมต้อง2คู่ล่ะไปแค่40วันเองอยู่ที่บ้านในคู่เดียวฉันใช้เป็นปีเผื่อขาดเผื่อหายเพราะมันเป็นอะไรที่แปลกมากกว่านอกอารามเนี่ยเป็นสนามปราบเซียนใครไปแล้วรองเท้าไม่หายนี่ไปถึงมักกะใครไปแล้วไม่ไอไม่ถึงมักกะมันต้องทั้งไอทั้งรองเท้าหายนะครับตามประสบการณ์คนที่ไปแล้วกันครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะอะไรที่หายก็คือมักกะมีประตูเยอะมัสยิดฮารอมประตูเขามีทุกช่องมีทุกช่วงของมัสยิดพอเข้าไปแล้วก็ไปวางวางเสร็จแล้วก็บางทีถูกไล่เจ้าที่เขาไล่เอาไปละหมาดตรงนู้นไหนที่จะละหมาดตั้งใจจะละหมาดที่วางรองเท้าไว้น่ะไม่ได้ละหมาดหรอกพอเขาไล่มาก็ไปทันจะหยิบรองเท้าไปอ้าวไปละหมาดข้างหน้าตามที่เขาไล่ไปเสร็จแล้วไหว้สลามจะออกมาลืมไม่รู้อยู่ตรงไหนวนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจ
าลักษณะไอ้วิวข้างในเนี่ยมันก็หายนะครับแล้วก็บางทีก็มีมิจฉาชีพที่จ้องที่จะลักรองเท้าคนต่างชาติสวยๆโดยเฉพาะไทยแลนด์รองเท้าสวยมีเลยครับเคยจับได้ขนาดคาเขานะพอระวาปั๊บเลยเขาเละเลยนะคู่นี้ใหม่ไหมสไตล์แปลกไหมนะเขาเละไว้เลยพอเผลอปั๊บหยิบนะครับมันก็มีพวกมิจฉาชีพที่แฝงเข้าไปนี่มันต้องหายไม่งั้นให้เตรียมอย่างน้อย2คู่นะครับเอาคู่ที่เราใส่แล้วสบายเท้าด้วยนะครับเราจะต้องเดินเยอะเดินเป็นวันศีลทุกวันวันละ5เวลายิ่งออกภาคสนามเนี่ยโอ้โหเดินที่มีนาอธิบายไปคราวที่แล้วเท่าไหร่กี่กิโลนะครับ7กิโลเองไปกับความเสาหินเดินไปเดินมา7กิโลไม่ทราบออกฟิตกันไปถึงไหนแล้วตอนนี้เข้าฟิตเนสกันหรือยังต้องพร้อมนะครับร่างกายก็ต้องพร้อมกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อเอวกล้ามเนื้อหลังของเราต้องพร้อมไม่งั้นต้องซ้อมเดินด้วยนะครับต้องซ้อมเดินประการที่4ห้ามใช้เครื่องหอมใส่ที่เสื้อผ้าหรือร่างกายนอกจากใส่ก่อนเนี่ยแย่รองห้ามเรื่องเครื่องหอมทุกชนิดเครื่องหอมที่เขาถือว่าเป็นเครื่องหอมที่ตามอาดัตแล้วถือว่าเป็นเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมแล้วก็จัดอยู่ในประเภทเป็นน้ำหอมเป็นเครื่องหอมฮารามทั้งหมดดังนั้นพวกเราเนี่ยเลยยุคทาซานมาหลายพันปีแล้วมันก็มีการปรุงแต่งชีวิตด้วยมาพัฒนาการพัฒนาการกระทั่งถึงขนาดตอนนี้ทุกอย่างต้องหอมหมดสมัยผมเด็กๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยมักใช้สบู่นกแก้วก้อนเดียวทั้งถูตัวทั้งถูผมอยู่ในก้อนเดียวถูอินวันทีอินวันสบู่นกแก้วเขียวๆหอมยอดชอบนี่มาถึงยุคของเราเนี่ยโอ้แยกส่วนสบู่ที่จะฟอกตัวต้องอย่างหนึ่งจะฟอกหน้าต้องอีกแบบหนึ่งอีกแล้วต้องเป็นโฟมใช่ไหมพอจะล้างผมสระผมเนี่ยก็ต้องเป็นยาสระผมอีกบางคนในเมืองไทยเนี่ยใช้จนทั่วแล้วจนทุกอย่างแล้วไม่ได้อยากใจนู่นไปเอาของเกาหลีมาใช้นี่คือการปรุงแต่งชีวิตเสร็จแล้วก็ต้องมีอะไรโรนออนนี่ทาเตาเนี่ยโอ้โหลูกกิ่งสมัยมากผมไม่เห็นมีเลยสมัยมากนะนอกจากเราไอ้สบู่นกแก้วข้างก็จะมีน้ำส้มสารส้มก้อนหนึ่งเขาก็อยู่เข้ากันได้แล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรเลยแต่ของเราเนี่ยโอ้โหต้องเลือกยี่ห้ออีกมีทั้งอย่างถูกมีทั้งอย่างแพงเสร็จแล้วทาแป้งแล้วไปจบความจริงไงใช้ลูกกิ้งมันก็น่าจะพอแล้วยังไม่พอใช้แป้งอีกแล้วแป้งต้องทาทั้งตัวเลยถ้าจะทาหน้าต้องอีกยี่ห้อที่ว่าทาหน้าโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนทาหน้ายังไม่พอต้องตัดเลยเรียกอะไรนั่นหนูปัจจอ่อนจะอ่อนแบบปุ๊บกันแก่ฮัลโหลเยอะอะไรขนาดนั้นดูสองดูอุ้ยตาไม่คมเอาอีกแล้วอะไรมาเขาเรียกอะไรนี่ที่ทาตาไอไลเนอร์อันนี้เขาเรียกอะไรอะไรนะอัลลอฮ์มาสคาร่ามาสคาร่าโอ้โหเอาทาดำไปแล้วมันยังไม่ปิ้งไปหาอะไรเขียวๆมาทาอีกนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมอายเชดูพอข้างบนเขียวข้างล่างไม่แดงไปเลยไอ้บางมันอยู่ดูเมียมันแตกต่างเลยกูเงินเดือน 50,000 มันถึงได้เมียเหลือ1,000นี่มัน1,000นี่เองอัลโลอะไรกันนี่เฉพาะข้างนอกนะข้างในไม่บอกนะข้างในใส่อะไรไม่บอกน
นี่คือการปรุงแต่งชีวิตของเราจนกระทั่งมันเลอะเทอะนะเลอะเทอะและเราก็อยู่กับสิ่งที่มีกลิ่นหอมทั้งนั้นเลยพอมาถึงวันนี้วันที่เราจะเป็นแขกของอัลลอฮ์ไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการให้เราสลายไอ้สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เรากำลังหลงอยู่กับมันณตอนนี้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมของความเป็นมนุษย์ที่แท้จึงบอกว่าห้ามทั้งหมดของปรุงแต่งเหล่านี้ที่มันฟุ้งเฟ้อเกินเหตุนี่คือฮิกมะฮ์ให้ตะจัดรุดให้ปลดให้เปลื้องของภายนอกแต่จะรุดอัลซอฮิบลีอูซูลีแต่จะรุดินฟาดินฮัตเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องการจะปลดแอกจากภายนอกของเราที่เราเคยเป็นเพื่อนำไปสู่การปลดแอกภายในใจที่จะให้เหลือระหว่างเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือฮิกมะฮ์ไม่ให้ใช้เลยของหอมทั้งหลายของสวยงามทั้งหลายผู้ชายไอ้ชุดต่างๆที่เป็นเสื้อเชิ้ตก็ดีเป็นอะไรก็ดีที่มันมีความอะไรงดงามที่มันทำแล้วทำให้เราหลงไหลไปกับมันเนี่ยปลดให้หมดเหลือเพียงแค่สองชิ้นต่างกับรุกวนการถือศีลอดฮัจญ์กับถือศีลอดเนี่ยมันตรงกันข้ามกันฮัจญ์อัลลอฮ์ต้องการให้เราปลดแอกจากภายในเพื่อนำไปสู่การปลดแอกภายนอกพอเนื้อตัวของเรามองแม่นเราไม่สนใจผมเผ่าในยุ่งเหยิงกระเซาะกระเซิงเลยนะเพราะเราต้องอะไรยะรอมเนี่ยอย่างช้าเลยก็คือวันที่7สำหรับคนที่ทำตะมัดตัวแต่คนที่ทำอิฟรอดเนี่ยยะรอมตั้งแต่วันที่22แล้วนะครับกว่าจะถึงวันวูกุฟวันที่9ที่อาราฟาเนี่ยที่จะออกไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อย่างใกล้ชิดมันสะบักสะบอมแล้วเนื้อตัวของเราเนี่ยมอมแมมหมดแล้วไปในภาพที่ผมเผ่าเนี่ยรุงรังยุ่งเหยิงนะโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจกับมันเรามุ่งมั่นที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่สนใจนี่คือความหมายที่เราจะต้องละวางจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเราไม่สนใจสิ่งที่เป็นความสวยงามฉาบฉวยแห่งดุนยาเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราได้ปล่อยวางเมื่อใจปล่อยวางปั๊บไม่มีอะไรในหัวใจมีแต่อัลลอฮ์อย่างเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ต้องการจะสร้างความรู้สึกอันนี้ให้กับเราหลังจากที่ผ่านรุกวนบวชรุกวนถือศีลอดรุกวนถือศีลอดนั้นเป็นการตะจัดรุดอัลบาตินเป็นการปลดเปลื้องของภายในอัลลอฮ์ดูของภายในใช่ไหมล่ะเรื่องบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าอดข้าวอดน้ำอย่างเดียวแต่หมายถึงการที่เราระงับจากความมีโมหะความมีโทสะความมีโลภะความมีราคะทั้งหลายทั้งปวงปลดจากของภายในเพื่อฉายออกมาสู่ภายนอกในความเป็นมุสลิมว่าจะต้องมีบุคลิกภาพอย่างไรฮัจญ์จากภายนอกเข้าสู่ภายในแต่บวชจากภายในสะท้อนออกมาสู่ภายนอกฮิกมะฮ์อัลลอฮ์มันจะได้กลมกลืนกันเมื่อมุสลิมของเราผ่านการชำระผ่านการขัดเกลาอย่างนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์จะเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่สะอาดที่อะไรมีความผ่องแผ้วที่มีความประพัดสอนทั้งภายนอกและก็ภายในเพียงของหอมทั้งหลายเราต้องละวางไม่ต้องไปสนใจมันสมัยก่อนไม่มียาสีฟันเขายังอยู่กันได้เขาใช้ใบฝรั่งเขาใช้ใบข่อยถูกันมันก็ไม่มีกลิ่นแต่มาถึงยุคของเราเนี่ยโอ้โหเลือกยี่ห้อกันไม่ถูกแปลว่าเรากำลังหลงอยู่ในยุคของอะไรเรียกว่าทุนนิยมหรือบริโภคนิยมเราตกเป็นเหยื่อของสังคมทุนนิยมที่ต้องการจะหลอกเอากระเป๋าเอาอะไรสตางค์ในกระเป๋าเราออกไปเนี่ยจากคัดเนี่ย
จะทำให้เราปรับเปลี่ยนในทัศนะของเราใหม่ในสิ่งต่างๆที่มันสิ่งเกินความจำเป็นนะเพราะงั้นสิ่งห้ามสิ่งต่างๆนี่ระหว่างที่เราพองที่รอยิ่งมาถึงข้อที่5ด้วยห้ามใส่น้ำมันหรือครีมที่ขนที่นวดที่ผมที่เคราแล้วก็ไปยานใหญ่หมายถึงที่อยู่ในเขตใบหน้าจะเป็นจอนนะเป็นจอนเป็นหนวดเป็นอะไรผู้ชายก็จะมีตรงเนี้ยขนที่ตรงนี้เขาเรียกขนอะไรใช้ครีมใช้น้ำมันไม่ได้เลยนี่พูดถึงน้ำมันและครีมที่ไม่มีกลิ่นหอมนะครับถ้ามีกลิ่นหอมไม่ต้องคุยจบตั้งแต่ข้อที่4แล้วน้ำมันที่ไม่ได้มีกลิ่นอะไรเลยเช่นน้ำมันเนยน้ำมันอะไรน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มไม่ได้เลยจะให้มันโดนหนวดโดนคราวโดนจอนโดนขนที่อยู่บนใบหน้าไม่ได้ผมคนกันติดใส่น้ำมันใช่ไหมล่ะมันเป็นร้อนใส่เกลก็หวีแล้วก็มันก็เป็นรูปทรงสวยงามเราต้องการสลัดทิ้งให้หมดของมันเขาที่มาปรุงแต่งสลัดทิ้งให้หมดเลยใครชอบกินขมกบ้างยกมือขึ้นที่มักกะมีขมกมันอร่อยนะครับขมกขนานแท้ดั้งเดิมมีทั้งขมกแบบอาหรับขมกแบบอินเดียแบบปากีข้าวบุคอรีโอ้โหชอบไหมครับชอบชอบทานได้ครับไปซื้อทานได้เราอยู่หินตั้งอยู่ร้านอาหารเต็มเลยทั้งข้างบนทั้งล่างเข้าไปทั้งนั้นเลยทานได้แต่ต้องระวังเพราะข้าวนี้มันมีน้ำมันมีเนยเยอะถ้าทานนี่จะต้องระมัดระวังก่อนป้อนข้าวใส่ปากระวังอย่าให้เลือดนอนเลือดคราวนะครับไม่งั้นจะผิดข้อห้ามข้อที่ห้านี้อันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่ๆเราจะมาใส่มาใช้ก็คงจะไม่เกิดนะเพราะเราเรียนไปแล้วแต่ไอ้ข้อที่เรามองข้ามจะเป็นรับประทานของที่มันของที่มันมีส่วนผสมในพวกน้ำมันทั้งหลายเนี่ยบางทีก็มาเลือกมือก็เปื้อนนะเพราะเป็นมดหรือยุงมากัดที่แก้พอดีเลยไปตะปัดไปเกาเอาไว้แล้วโดนขนที่จอนก็มีปัญหานะครับยังต้องระวังหน่อยในระหว่างกองที่รอเนี่ยต้องรู้ตนรู้ตัวตลอดต้องมีสตินะต้องระมัดระวังนะครับและ6ห้ามทำผมหรือขนเนี่ยหลุดไปจากร่างกายรักษาไว้รักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้ไม่ให้ขนหรือผมเนี่ยหลุดจะด้วยวิธีใดก็ตามจะดึงจะถอนจะโกนจะตัดหรือแม้กระทั่งเผาในหนังสือบอกในตำรานิติศาสตร์อิสลามในฟิกเนี่ยในฟิกก้อนเนี่ยมันจะบอกเลยแม้กระทั่งเผาก็ไม่ได้จะไปทำลายผมหรือขนให้หมดไปจากตัวของเราไม่ได้ในระหว่างอิฮรอมก็ปล่อยอย่างนั้นนะครับใครที่อยู่ในอิฟรอดก็ปล่อยไปสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วแต่ระยะเวลาที่เขาจะไปกว้างเสาหินเมื่อไหร่นะครับก็ควรจะกดชุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องอะไรระวังหน่อยเราต้องการให้ปล่อยเป็นธรรมชาติไม่ให้เราสนใจเลยให้ใจของเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของอิบาดะห์อย่างเดียวหลานตัวดาหลานตัวดาเรียกหลานก่อนเลยเออหลานไม่ให้เราสนใจกับเรื่องของโลกดุนยาเรื่องของความสวยงามเรื่องของโลกียะทั้งหลายตัดขาดทั้งหมดนั่นเองมีเหตุผลต้องไปส่องกระจกแล้วดูวันร้อนจะเป็นยังไงไม่ต้องออกไปอารอฟาเนี่ยนะวันที่เราออกไปอารอฟาจะไปคุกฝุ่นไปอยู่กลางทะเลทรายใครที่โสมที่สุดชุดเอียรอมก็มอมแมมนะไม่ใช่สีขาวแล้วที่แจกไปที่สีขาวพอไปถึงวันอารอฟาห์กลายเป็นสีขาวเข้มไม่ต้องไปสนใจ
ุดนี่พออาจารย์มีหลายคนถามสองชุดพอไหมสามชุดพอไหมผมเนี่ยขอบอกชุดเดียวตลอดนะครับยิ่งมอมแมมยิ่งอะไรล่ะสมมติหัวนี่มันก็เสริมเลยนะไอ้ข้างขวานี่ผมมันมาทางขวาไอ้ข้างซ้ายมาทางซ้ายหรือทางซ้ายมาทางขวาขวามาทางซ้ายเป็นพันกันให้ยุ่งนั่นแหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโปรดทรงโปรดใครที่ทำฮัจญ์แล้วมีสภาพที่อะไรอักบัตอัชอัสอักบัตก็คือฝุ่นเกาะเต็มตัวนะแล้วก็อัชอัสผมเผายุ่งเยอะหมดเข้าเฟ้อไปหมดไม่มีระเบียบนั่นแหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโปรดที่สุดได้เป้าหมายของฮัจญ์เป้าหมายของฮัจญ์คือต้องการที่เราปลดแอกจากสิ่งที่สวยงามทั้งหลายที่เราเคยชินอยู่งั้นไม่ต้องไปสนใจใครรัฐมนตรีไปทำฮัจญ์ต้องใส่รองเท้าแตะเหมือนกับเรานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานเอาไว้มันจะเกิดความอะไรเสมอภาคกันทั้งหมดไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครเด่นกว่าใครยกเว้นอยู่ที่ตักวาที่หัวใจที่มีความยำเกรงเท่านั้นนี่คือเป้าหมายเลยล่ะเป้าหมายของฮัจญ์ให้มันขมุกขมัวไปให้มันอะไรซบมกให้มันดูไม่เจอเลยโอ้ผิวหน้าอยากกลับไปทำนามา3เดือนทำนาผู้หญิงอยู่บ้านใช่ไหมโอ้มีเดย์ครีมวันกลางคืนมีไนท์ครีมโอ้ครีมทั้งกลางวันครีมทั้งกลางคืนตลอดเลยไปนู่นไม่ต้องเพราะมันอะไรห้ามเรื่องของน้ำมันเรื่องของครีมทั้งหมดห้ามให้มันซบมกไปเลยให้มันซบมกแล้วก็นั่นแหละจึงจะถือว่าหัวใจของเรานั้นมุ่งอยู่กับเรื่องของอิบาดะห์อย่างแท้จริงลืมความสวยงามไปชั่วขณะนี่ถ้าเราเอาฮัจญ์ของเราเนี่ยมาเป็นประโยชน์กลับมาแล้วเราอยู่ตรงนี้แบบนี้เราก็ไม่เห็นจะต้องยุ่งเรื่องอะไรตอนนี้อะไรที่เราเคยยุ่งอยู่ที่ไทยเลยกลับมาเราก็ลดไอ้ของที่เคยเป็นอยู่มันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยละวางไปได้ใจของเรามันสะอาดใจของเรามันสว่างขึ้นมาแล้วก็สำคัญทำให้เสียตังค์น้อยลงนี่คือฮัจญ์ฮัจญ์คือการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านพี่น้องฮัจญ์คือการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องดีกว่าเดิมดีกว่าก่อนที่จะไปทำฮัจญ์ใครที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นใครที่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเหลือดีอย่างเดียวใครที่ยังไม่ดีเลยสมมติก็พัฒนามาสู่การดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นหรือดีเต็มๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไปแล้วยังเหมือนเดิมอยู่ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมยังมีคำพูดยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมอันแสดงว่าฮัจญ์ที่เขาทำไม่ได้เป้าหมายเมื่อไม่ได้เป้าหมายปั๊บมันก็หมายถึงไม่ได้ฮัจญ์ที่มักบะรูรตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญจากข้อห้ามทั้งหมดนี่แหละมันจะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ติดยึดกับมันบางคนผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะนอนไปแล้วหลับไปแล้วรู้สึกตัวมันนึกขึ้นมาได้เฮ้ยยังไม่ทาครีมก่อนนอนเนี่ยวะลุกขึ้นมาอาก่อนไปนอนต่ออ้าวก็มีแต่เป็นพ่อว่าหัวใจมันมีผูกพันอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องความสวยงามทางโลกียะอย่างเดียวก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอายุ60แล้ว50แล้วมันจะปิ้งไปไหนล่ะครับมันก็ต้องย่อนยานไปตามสภาพมันก็ต้องเหี่ยวเฉาไปดูต้นไม้มั้ยล่ะดูดอกไม้เหมือนกันอันนี้เป็นสัจธรรมของมรรคโลกที่อัลเลาะห์ทราบเราก็จะไปฝืนมีพยายามไปซื้อดูว่าป่าน้ำลึกหรือเปล่าลึกกี่เมตรน้องเลยไม่อยากจะเอาป่าน้ำลึกจริงๆเลยลึกกี่เมตรอีกว่าเป็นป่าน้ำลึกเราแก่ๆเป็นสาวอะไร 3,000 ปีเขาก็ไปอันนี้แสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่ได้ยึดโยงอยู่กับเรื่องของสัจธรรมเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของอาคีรอเลยอยู่ห่วงกับดุนยากลัวนู่นกลัวนี่สารพัดฮัจญ์แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับตกลงผมกับขนเมื่อเอียรอมแล้วต้องระมัดระวังถ้า
้ามันหลุดเองไม่เป็นไรบางคนมีปัญหาเรื่องผมร่วงนอนไปตื่นมาโอ้เป็นกระจุกเลยบนหมอนก็ปล่อยเขาไม่ต้องไปยุ่งถ้าร่วงของเขาเองโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำของเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดจากการกระทำนั้นถือว่าเราทำความผิดทั้งที่บางทีเราไม่ได้เจตนามันเจตนาทำให้มันร่วงแต่ว่าเกิดจากการกระทำของเราเราเป็นเหตุให้เขาร่วงเช่นสอบกระจกดูแล้วชิ้นตั้งกระจกมันรอบเลยโอ้หัวกูหรือหัวใครวะเนี่ยทำไงอ่ะแล้วมือเสยบ้างเอาหวีมาหวีบ้างการเสยผมโดยหลักเดิมไม่ห้ามการหวีไม่ได้ห้ามแต่ที่ห้ามคือห้ามผมร่วงผมหลุดออกมาถ้าเขาอยู่เฉยๆลูกเขาเนี่ยมันไม่หลุดมันไม่ร่วงแต่พอเรามือไปเสยปั๊บมันร่วงถือว่าเกิดจากการกระทำของเราอยู่เฉยๆมันไม่ร่วงเราไปหวีเขาหวีแล้วมันก็ติดหวีมาถือว่าเกิดจากการกระทำของเราเราละเมิดจะต้องเสียดำถ้าเราเจตนาให้มันร่วงบาปด้วยเสียดำด้วยแต่ถ้าเราไม่เจตนาไม่คิดว่ามันจะร่วงก็ไม่บาปแต่ต้องเสียดำเป็นข้อห้ามเป็นของหรามหรามแปลว่าถ้าเราเจตนาทำจงใจทำเนี่ยเราจงใจละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของรอซูลก็บาปมีความผิดบาปด้วยและต้องเสียดำด้วยนะครับนั้นผู้หญิงต้องระวังให้ดีผู้หญิงต้องคุมหิญาบคุมศีรษะอยู่นะเวลาจะถอดหิญาบค่อยๆถอดอย่าไปถอดด้วยความรุนแรงถอดรุนแรงปั๊บมือเราพลาดหนีบผมเราไว้แล้วก็ดึงกระชากออกมาอ้าวมันหลุดไอ้เพราะมือเรานิ้วเราไปหนีบเอาไว้มันก็จะโดนด้วยต้องระวังนิดนึงนะครับห้ามตัดเล็บหรือทำให้เล็บหลุดอันนี้ก็คงจะไม่เกิดนะในระหว่างเยรอมเพราะว่าเดี๋ยวเราพูดกันเรื่องสุนัขต่อสุนัขนี่ก่อนที่เราเยรอมเนี่ยให้ตัดเล็บให้สั้นเลยนะตัดเล็บให้เล็มผมให้เล็มขนอะไรมันเรียบร้อยก่อนที่จะเนียนนะก่อนที่ถึงวันที่22เนี่ยวันที่21นะจัดการให้เรียบร้อยก่อนเลยทุกอย่างเป็นสุนัขก่อนที่จะเข้าสู่พิธีกรรมนะแต่พอเข้าไปแล้วเยรอมแล้วห้ามละห้ามไปแตะต้องเขาต้องปล่อยตามธรรมชาตินะครับห้ามทำการนิกะห์เมื่อกี้แอบพูดกับอิหม่ามอยู่เพราะว่าคณะของเราปีนี้เนี่ยมีอิหม่ามไปด้วย2ท่านนะขอเตบก็มี2คนพร้อมเลยเนี่ยเรียกว่าสามารถอ่านคุตบะห์กันได้ทำอักวัดกันได้เลยพูดกันแย่อิหม่ามเล่นๆเมื่อกี้เนี่ยนะใครอยากคิดเป็นจริงนะพูดเล่นๆเองห้ามในระหว่างเยรอมนิกะห์ไม่ได้หรือจะไปนิกะห์ให้คนอื่นก็ไม่ได้นิกะห์เองเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไม่ได้หรือจะเป็นวาลีก็ไม่ได้หรือจะเป็นผู้รับมอบในการนิกะห์ก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะมันสวนกับกระแสของการทำฮัจญ์ฮัจญ์เพื่ออดแอกโลกียะห์ให้หมดอันนี้อยู่เยรอมอยู่ยุ่งกับนิกะห์ด้วยมันจะไปยังไงได้คนละเรื่องกันมันสวนทางกันเพราะงั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดถ้าจะได้ก็ต้องปลดเยรอมก่อนฮัจญ์ลนก่อนนะครับฮัจญ์ลนก่อนไปที่หลังมะกอมแล้วก็นั่งกันแล้วกูยาก็ยาก็เตมกูยาไปอ่านกุตบะห์หลังมะกอมอิบรอฮีมเลยอย่างนี้ไม่เป็นไรหลังจากปลดชุดแล้วหลังจากได้ฮัจญ์ลนแล้วแต่ระหว่างเยรอมมันถือว่าทำการที่สวนทางกับฮิกมะห์ของการทำฮัจญ์ประการที่9ห้ามร่วมประเวณีเล่าลมก่อนจูบระหว่างสามีภรรยาก็ชัดเจนนั่นเราอธิบายมากอันนี้ประทับพัดที่ไปยุ่งเรื่องนี้นะครับมันก็สวนทางกันอีกโดยชัดเจนอีกเหมือนกันจะต้องอะไรทำใจให้สงบต้องอยู่กับอัลลอฮ์สิ่งที่มันจะมายั่วยวนทำให้เราเกิดอะไรมีอารมณ์หรืออะไรต้องตัดออกให้หมดเลยยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอเข้าที่แล้วบอกให้ถืออะไรอาวุธอยู่ในมืออยู่ในประจำอาวุธของเราดูกระสับกระส่ายทำมัน
าเต็มที่ก็สุภาพสุภาพไล่ไปซะไล่ไปซะระวังหน่อยบาร็อกนั่งใกล้ชิดไปหรือเปล่าผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยห่วงนะห่วงวัยรุ่นหน่อยห่วงวัยรุ่นมันสวนทางกับไอ้สิ่งที่เรากำลังทำเดี๋ยวผมคาดสิบอกแล้วแต่ต้นให้เรากลับขึ้นสู่สภาพเดิมของธรรมชาติมนุษย์จริงๆไม่ให้ไปตกอยู่ในหลุมพรางของอะไรล่ะมายาแห่งดุนยาเป็นมายาคติที่เราหลงกันอยู่ตลอดชั่วชีวิตของเราไปฮัทในปวดแอกหมดเลยปวดแอกทั้งหมดนะครับประการที่10ห้ามล่าสัตว์หรือช่วยในการล่าสัตว์อันนี้มันอธิบายไม่มีสัตว์ใครล่าแล้วนะครับมันกลายมาเป็นสภาพจากสภาพป่าในอดีตที่มันเคยมีสัตว์ประเภทที่อะไรเป็นสัตว์เปรี้ยวเช่นกวางเกิดอะไรมันก็มีสมัยนู้นสมัยยาอินเดียแต่ปัจจุบันของเราเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีสัตว์ที่ล่ามีแต่ไก่ในตู้เย็นเท่านั้นเองเนื้อช่องฟิตขายที่ห้างวินดาวูดมีนกนกกระทามีนกกระทาก็แช่แข็งอยู่ในตู้เย็นวินดาวูดเหมือนกันไม่มีให้ล่าข้อ11ห้ามทำลายตัดถอนต้นไม้หรือพืชในเขตแผ่นดินฮารอมอย่าไปแตะต้องเขาต้องสงวนต้นไม้ในเขตตะนอฮารามทั้งหมดเลยตะนอฮารามทั้งหมดเราจะไปตัดหรือไปกระทำไปเด็ดใบของมันไม่ได้นะครับถ้าไปเผลอไปเด็ดใบมันก็จะต้องเสียค่าปรับเราต้องไปยุ่งดูเขาอย่างเดียวดูเขาเพราะตอนนี้มันก็เยอะนะเพราะว่าทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็มาปลูกเพื่อให้เกิดความมีร่มเงาแล้วก็ทำให้มันเกิดความอุดมสมบูรณ์ในทางนิเวศวิทยากระปูเยอะเห็นเราอยู่เผลอเผลอเด็กก็ยืนรอรถหน้าบ้านรถบัสจะมาทำอะไรนั่งอยู่โคนต้นเด็กไปเรื่อยไปเราต้องออกหาใครที่ไปทำข้อห้ามต่างๆเหล่านี้ไปฝืนทำจะต้องเสียค่าปรับเราเสียดำหนังสือมาได้บอกต่อว่าไม่ใช่เฉพาะแต่แค่เสียดำถ้ารู้ว่าห้ามแล้วก็ตั้งใจทำบาปด้วยฮารามด้วยต้องเสียดำด้วยนะครับนี่ก็เป็น11ข้อตามหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีเรื่องของดำเราคุ้มครองครับมาดูเรื่องของตามเราจะได้เตรียมอะไรนะเตรียมสตางค์ถูกดูแล้วนะครับ11ข้อนะครับข้อ5ท่องให้แม่นเลยนะครับว่าเราเป็นมึงใหม่หัดสิ้นกันเท่านั้นเลยมันไม่คุ้นของมันเคยทำได้แล้วก็อยู่ๆมาห้ามการคันอย่างนี้ที่เราก็ไม่คุ้นดูหน้า96ครับหน้า96ทั้ง11ข้อที่เป็นข้อห้ามเนี่ยคดีมันเป็นคดีใหญ่คดีเล็กไม่เท่ากันฐานความผิดของมันไม่เท่ากันบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่พอประมาณไม่ใหญ่จนเกินไปหรือบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆในการเสียดำเสียค่าปรับเนี่ยมันก็เสียไปตามฐานความผิดของเรามันจะไม่ใช่ดำชนิดเดียวกันทั้งหมดมันจะเป็นการปรับรวดแบบเท่ากันทั้งหมดทุกคดีทั้ง11ข้อไม่ใช่นะครับดำเนี่ยหรือหนังสือบางเล่มเรียกว่าฟิดียะนะครับก็คือหมายถึงสิ่งที่เราต้องจ่ายนะต้องจ่ายเมื่อไปทำละเมิดข้อห้ามข้อใดข้อหนึ่งซึ่งแบ่งออกเป็นหลายกรณีด้วยกันกรณีที่หนึ่งเลยนะครับเราดูกรณีที่หนึ่งผู้ที่บำเพ็ญฮัจญ์ไปร่วมหลับนอน
มีการร่วมประเวณีระหว่างเบี้ยรอมอันนี้ถือว่ามีความผิดสถานหนักที่ว่าที่มันฝืนมันสวนกระแสกับการปฏิบัติของเราเลยถือว่าเป็นความผิดที่หนักที่สุดถือว่าฮัตของเขาเสียเลยฮัตเสียทั้งกระบวนทั้งหมดเมื่อฮัตเสียจะขอแท้กลับก่อนได้ไหมไหนไหนมันเสียแล้วกลับบ้านดีกว่าคิดถึงลูกไม่ได้ต้องทำฮัตต่อไปจนกระทั่งเสร็จจะเลิกการทันก็ไม่ได้และจำเป็นที่เขาจะต้องเดินทางมาประกอบพิธีฮัตกอตอใช้ใหม่ในปีหน้าถ้ามีความสามารถในปีต่อไปต้องไปทำฮัตใหม่และสำหรับความผิดที่ร่วมประเวณีไปแล้วทำไงจะต้องเสียอูฐ1ตัวเชือกเอาเนื้อแจกจ่ายคนยากคนจนซื้ออูฐ1ตัวจะถือว่าเป็นความผิดที่หนักที่สุดฮัตเสียเลยฮัตเสียมันฝืนกระแสอย่างแรงก็เตรียมตังค์ไปดีด้วยนะเท่าไหร่ละครับโอดตอนนี้ก็บอกประมาณ 300,000 เองตัวนึงนี่ถือว่าบาปใหญ่ที่สุดนะเป็นเรื่องความผิดในฮัตที่ใหญ่ที่สุดการร่วมประเวณีนะครับกรณีที่สองผู้ที่บำเพ็ญฮัตไปล่าสัตว์หรือช่วยเหลือการล่าสัตว์นี่ที่ว่าไม่เกิดครับพวกเราไม่เกิดเพราะไม่มีสัตว์ให้ล่าแล้วแต่เรียนเอาเป็นความรู้เอาไว้ถ้ากรณีไปล่าสัตว์หรือไปช่วยเหลือเขาเนี่ยก็จะต้องเชื่อสัตว์ที่มันอยู่ในอะไรระดับเดียวกันเช่นไปล่านกกระจอกเทศก็ต้องเชือดอูฐ1ตัวถ้าล่าพวกกวางพวกเก้งพวกนี้ก็เชือดแพะหรือแกะหรืออีบัสเนี่ย1ตัวตามสัตว์ที่เราไปล่าตามขนาดมันได้สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่เกิดข้อ2อธิบายมากกรณีที่3กรณีที่3มีเยอะมีข้อย่อยสามกอสามขอถึงสามฉอเลยผู้ที่ทำอุมเราะห์อย่างเดียวที่เรียกตะมัดซะวะพวกเราส่วนใหญ่นะที่สอบถามในสัปดาห์ที่สองส่วนใหญ่ก็เป็นตะมัดตัวกันทำอุมเราะห์ก่อนทำฮัจญ์หรือทำฮัจญ์พร้อมกับอุมเราะห์หรือพวกอีรอนสองฮัจญ์นี้ฮัตแบบตะมัดตัวหรือฮัตแบบกิรอนเนี่ยก็จะต้องเสียเรื่องของดำเป็นใครที่ตั้งใจทำตะมัดตัวก็เตรียมสตังค์ไปด้วยเตรียมสตังค์ไปด้วยอยู่ในข้อ3นะหรือไม่แย่รองจากเขตมีก่อที่กำหนดเครื่องบินบินผ่านไม่เนียนั่งหลับจนกระทั่งลงที่สนามบินยิดได้แล้วเลยมีกอดก็จะต้องเสียดำในข้อที่3ซึ่งต้องทำอะไรเดี๋ยวข้างล่างก็มีบอกนี่กรณีเดียวกันทำตะมัดตัวทำกีรอนหรือเลยมีกอดไปโดยที่ไม่ได้เนียหรือคอไม่คว้างเสาหินหรือคว้างแต่บกพร่องคือคว้างแล้วไม่ถูกคว่างไม่ได้ลงอ่างคว่างเลยอ่างไปที่บอกเลยแล้วต้องระวังให้ดีเราดูให้ของเราเนี่ยที่ปล่อยไปจากมือเนี่ยให้มั่นใจว่ามันลงอ่างถ้าไม่มั่นใจเม็ดนั้นต้องไม่นับจะต้องไม่บกพร่องต้องให้ครบเสาละ7ก้อนทั้ง3เสาเสาละ7ก้อนต้องมั่นใจถ้าบกพร่องไปหรือไม่คว่างเลยก็จะต้องเสียดำงอไม่หยุดพักที่มุสลิฟะหรือไปหยุดพักแต่ไม่ใช่ช่วงเวลาของเขามุสลิฟะอธิบายไปเมื่อคราวที่แล้วคือสถานที่ที่ระหว่างอารอฟะกับมีนานะครับเราจะมาที่มุสลิฟะนะหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของวันที่9เราจะออกจากอารอฟะมาแล้วก็มาเบตมาค้างแรมที่มุสลิฟะในคืนวันที่10
ซึ่งเวลาการค้างแรมก็จะต้องเข้าเวลาหลังจากครึ่งคืนไปแล้วหลังจากครึ่งคืนไปแล้วใครละทิ้งไม่มาหยุดพักค้างแรมที่มุซดาลิฟะห์ก็ต้องเสียดำพอเป็นวาญิบฮาจีจอไม่ค้างคืนที่มีนาหรือค้างแต่ไม่ครบเราต้องไปค้างคืนที่มีนากี่คืนนะครับที่เป็นวาญิบ3คืนส่วนอีกคืนนึงคืนวันที่9นะที่เราไปวันที่8วันที่9เราจะนอนที่มีนาก่อนอันนั้นเป็นสุนนะไม่ได้เป็นวาญิบไม่ไปก็ไม่มีอะไรเสียนะไม่ต้องเสียดำ